ได้แล้วใช้ BB แฟลชแบ็กช่วยมีใครมาเพิ่มมั่งมีเจมติดตัวสแนคอีกแป๊บหนึ่งอ่ะเริ่มเลยอันนี้เริ่มจริงๆแล้วไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฮัลโหลอยู่กันป่ะอยู่ไม่ทันบอกนะไอตัว Oracle น่ะใช่ไหมมันก็สามารถสร้างไทป์ขึ้นมาเองได้ถูกป่ะเขาเรียกว่า User Define Type คำสั่งของมันก็คือ createถูกป่ะ all replace type ถูกไหมทำไมถึงต้อง all replace ก็คือเพื่อจะได้ modify type ได้ถ้าไม่ all replace เวลาสร้าง type ผิดอ่ะมันจะ modify ไม่ได้ถูกป่ะแก้ไขไม่ได้เลยเราเลย all replace ไว้เสมอเผื่อเราสร้าง type ผิดอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเราจะสร้าง create type ธรรมดาก็ได้เหมือนกันแต่เราจะแก้ไข type นี้ไม่ได้เวลาเราสร้างผิดเราจะเป็น person student แล้วกันแล้วก็ teachercreate or replace type แล้วก็ person มีอะไรบ้าง person มีอะไรบ้างมี pid ถูกป่ะเป็น integer แล้วกันก็คือเป็น person id เป็นเลขประจำตัวประชาชนแล้วก็มีอะไรมี first name ถูกไหมเป็นวาชาไม่เกิน20ตัวแล้วกันวาชา2แล้วก็มี last name ใช่ไหมเป็นวาชา2เหมือนกันไม่เกิน30แล้วกันอาจจะชื่อยาวโอเคไหมแล้วก็มีอะไรอีกไหมมีใช่ไหมมีคอนสแตทถามว่าต้องมีคอนสแตนไหมไม่ต้องใช่ไหมเป็นไทเฉยๆถูกไหมเป็นไทเฉยๆไม่ต้องมีครับ เอาฟังก์ชันอะไรบ้างก็มี get full name ถูกป่ะก็ member ถูกป่ะฟังก์ชันอมอะไรนี่อัดวิดีโอไว้ยังอ่ะอัดแล้วทำไมอ๋อเราจะมาดูอีกรอบไง member function get full name อันนี้ยังทันอยู่ใช่ป่ะไม่ทันบอกนะทัน member function get full name get full name ก็คือเอาชื่อเอา first name บวก last name ถูกป่ะ return อะไรออกมา return วาชา2แล้วก็อะไรอีกแล้วก็ member procedure get print full nameReturn ไหมไม่ Return ถูกป่ะเพราะว่าเป็น Procedure ไม่ Return แต่ฟังก์ชันน่ะต้องมี Return โอเคไหม Print for name ก็คือ Print First Name Last Name ออกมาเลยโอเคป่ะตรงนี้อ่ะเรียบร้อยตรงนี้มีใครถามอะไรไหมตรงนี้ต้องมีตรงนี้ด้วยต้องมี Not Final ด้วยใช่ป่ะแล้วก็มี Instance Table Not Final ก็คือให้มันสืบทอดได้คือไม่เป็นไฟนอลถูกป่ะถ้าเป็นไฟนอลมันจะสืบทอดไม่ได้เดี๋ยวจะให้ดูว่ามันสืบทอดกันยังไง instance table ก็คือสร้างออบเจกต์ได้เพราะว่ามันเป็นไทป์ถูกป่ะเอามาใช้ได้อะไรประมาณนี้ตรงนี้มีใครถามอะไรไหมตรงนี้ฮัลโหลงงกันป่ะเนี่ยตรงเนี้ยอยู่เปล่ากลัวไม่ทันตอบหน่อยอธิบายอีกรอบหน่อยดิอะไรนะอธิบายให้ฟังอีกรอบหน่อยตรงไหนตรงตั้งแต่เมมเบอร์อะเมมเบอร์ก็คือการสร้างฟังก์ชันไงก็ประกาศว่าจะสร้างฟังก์ชันอะไรก็ get full name ถูกไหมเป็น get full name ก็คือเอาชื่อจริงออกมาใช่ไหมก็ first name บวก last name โดยให้มันคืนค่าเป็นวาชา2ไง
พราะค่ามันออกมาเป็นวาชา2ถูกไหมโปรซีเจอร์ก็คือเป็นเมธอดเหมือนกันแต่ว่าไม่มีรีเทิร์นก็คือปริ้นออกมาเลยถูกไหมเลยไม่ต้องรีเทิร์นโอเคป่ะตรงนี้คนอื่นอยู่ป่ะทำไมเหมือนอยู่กัน2คนสรุปเราอยู่กัน2คนเหรอตอนเนี้ยก็ไม่รู้สิโอเคต่อเลยไม่มีเสียงตอบรับก็ create เหรอเนาะเออหายไปไหนได้ยินเนาะได้ยินได้ยินนึกว่าหายไปนึกว่าหายไปแล้วอยากถามว่าหลักเมมเบอร์อ่ะมันมีฟังก์ชันกับโปรซีเจอร์แค่สองอย่างใช่ปะหลังเมมเบอร์ใช่ไหมมันมีฟังก์ชันกับโปรซีเจอร์แค่สองอย่างครับถ้าสองอย่างใช่ไหมก็คือฟังก์ชันมันจะรีเทิร์นแต่โปรซีเจอร์มันจะไม่รีเทิร์นถูกต้องแล้วอินสแตนต์เมมเบอร์ก็คือไอ้ตัวนี้เราสร้างไทถูกปะถ้าไม่ก็คือเราประกาศให้เอาไทเนี้ยไปใช้ได้เราก็ต้องประกาศว่า instant variable โอเคป่ะใช่ค่ะเอาไปใช้อ่ะเดี๋ยวอันนี้ยังไม่แสดงวิธีเอาไปใช้อันนี้ประกาศไปเฉยๆบอกว่าไทเนี้ยสามารถใช้ได้นะโอเคป่ะประมาณเนี้ยงงไหมงงไหมคือมันเป็น data type data type หนึ่งอ่ะเออมันต้องนำไปใช้ต่ออ่ะต่อมาก็ไอ้นี่มันเป็นฟังก์ชันกับ procedure เฉยๆถูกป่ะมันยังไม่ประกาศ body เลยแสดงว่าฟังก์ชันกับ procedure เนี่ยยังใช้ไม่ได้ถูกไหมคือไอ้พวกฟังก์ชันกับ procedure เนี่ยยังใช้ไม่ได้ procedure กับฟังก์ชันแตกต่างกันยังไงฟังก์ชันก็คือฟังก์ชันที่มี return ส่วน procedure คือฟังก์ชันที่ไม่มี return ถูกไหมฟังก์ชันก็เหมือน method อันเดียวกันถามว่าอย่างเงี้ยมันยังทำงานไม่ได้ถูกป่ะเราก็ต้องสร้างบอดี้ให้มันก่อนแล้วก็ create or replace type body person ถูกไหมเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรนี่เสียงหน่อยมันแทรกตรงนี้อย่าลืมใส่ add object นะต้องมีด้วย create or replace type body ใช่ไหม person แล้วก็ add อะไรครับadd แล้วก็ method ตรงนี้ก๊อปมาเลยแนะนำให้ก๊อปมาเพราะว่าเขียนยาวมากแล้วก็ eat begin get full name คืออะไรก็คือเอาชื่อเต็มออกมาถูกปะก็ return sale dot first name sale dot last nameตรงนี้งงไหมตรงนี้งงไหมฮัลโหลฮัลโหลตรงนี้งงไหมเข้าใจกันไหมตรงนี้ใครเปิดเสียงอะไรรีหน่อยตรงนี้เสียงแทรกงงมากตรงนี้มีใครเข้าใจบ้างกลัวตามไม่ทันมากเลยอะไรนะฮัลโหลอยู่ป่ะตอบด้วยตอบด้วยมี acknowledge อยู่เข้าใจป่ะตรงนี้ขอดูโค้ดแป๊บนึงตรงนี้เข้าใจป่ะอันนี้คือส่วนของ get full name นะลองไล่ดูถ้าไม่เข้าใจก็ถามอะไรนะคือเอามาต่อกันเนาะก็คือเอา first name กับ last name มาต่อกันถูกไหมก็คือ return มันออกมาก็คือ get ชื่อเต็มไงถามว่าทำไมต้องเซลเซลหมายความว่าไงกำลังจะถามมันต่อเซลก็คือหมายความว่าจะพูดไงดีอ่ะหมายความว่า object ตัวนี้นะเข้าใจไหมถ้าเราเรียนพวก Java 2มาเราจะนึกถึงคีย์เวิร์ดคำว่า D ถูกไหมซึ่งความหมายเหมือนกันเดะเลยในตัว Oracle เนี่ยใช้คำว่า Sales แทนโอเคป่ะอันนี้งงไหมเหมือน Deed อ่ะก็คืออาทิว่าก็คือคาร์ดเนี้ยไทยเนี้ยเข้าใจป่ะตรงนี้เอออะไรนะไม่งงใช่ป่ะตรงนี้ต่อมาก็ Member Procedure Print Full Name แล้วก็ Is
แล้วก็ begin ตัวนี้ทำไงครับ print full name ออกมา method print ของมันคืออะไรก็ dbms underscore output dot put line ถูกปะแล้วไงต่อขี้เกียจพิมพ์ก๊อปแม่งเลยประมาณนี้เรียบร้อยทีนี้มันก็โอเคแล้วระดับหนึ่งเราสร้างก่อนสร้างเพอร์เซนก่อนรันตัวนี้นะโอ้มโอ้มขอดูโค้ดก่อนนะถ้าเพื่อนไม่ทันอ่ะจ้าโค้ดตรงไหนอ่ะล่างล่างอ่ะจดอยู่เหรออ๋อโอเคงงไหมตรงนี้ฮัลโหลไม่งงโอเคดันหน่อยนะตรงนี้จอใหญ่มากโอเคเรียบร้อยทีนี้เพอร์เซนก็กำเนิดขึ้นมาแล้วโอเคไหมก็รันผ่านหมดทีนี้เราลองใช้เพอร์เซนกันดูดีกว่าลองใช้เลยลองใช้แล้วก็เขียนแบบในรูปของ procedural language หรือตัว PL แล้วก็ declare P ให้เป็น person มันจะเขียนสลับกับ Java คือสลับการเห็นว่าเอา variable หรือตัวแปรขึ้นก่อนแล้วใช้ต่อหลังโอเคป่ะนำมาใช้ทำยังไงแล้วก็ begin ครับแล้วก็ p เท่ากับแล้วก็ person มีอะไรบ้างมี pid ถูกปะก็หนึ่งแล้วก็มีอะไรมี first name ถูกไหมใส่ first name ครับ p จุดเท่ากับไว้ทำอะไรอ่ะเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเหมือน P เท่ากับ new person โอเคป่ะอารมณ์เดียวกันเหมือนเป็นทับก็คือจริงๆแล้วไอ้ตัวจุดเท่ากับใช่ไหม ก็คือถ้าเป็นเท่ากับในตัว Oracle มันหมายความว่าเช็คเงื่อนไขถ้าเป็นจุดเท่ากับหมายความว่า assign ค่าโอเคไหม คือมีค่าเท่ากับเครื่องหมายเท่ากับตัวเดียวอย่างนี้แต่เครื่องหมายเท่ากับตัวเดียวอย่างนี้ของ Oraclemันส่วนใหญ่มันจะใช้ใน if else ส่วน Java มันแก้ปัญหาเป็นเท่ากับแทนมันแก้ปัญหาไม่เหมือนกันโอเคไหมตรงนี้ถามว่ามันเป็นเท่ากับอย่างนี้จริงๆมันก็เท่ากับอย่างนี้ถูกป่ะถามว่าทำไมมันทำได้เลยก็คือถ้าในตัว Oracle ใช่ไหมมันเหมือนว่ามัน auto new object ให้มัน auto ให้เลยคือไม่ต้องใส่คีย์เวิร์ดว่า new โอเคป่ะตรงนี้ก็เป็น1โอห์มแล้วก็18ก็คือ last name ตรงนี้ทันกันว่าตรงนี้ทันกันว่ารู้ใช่ไหมมาจากไหนตรงนี้ฮัลโหลฮัลโหลตรงนี้ทันใช่ป่ะตรงนี้ทันก่อนหน้านี้ทีนี้ถ้าเรานำมาใช้ทำอะไรนะ declare อ่ะมันคืออะไรอ่ะ declare คือประกาศตัวแปร p เป็น person โอเคป่ะ begin ก็คือนำมาใช้เห็นไหมนำมาใช้แล้วผมขึ้นไปตรงไหนขึ้นตรงไหนไออันเดอร์เคียร์ที่บอก create on the type body ตรงกันแท้อ่ะทั้งอันเลยอ่ะมันเอาไปทำอะไรนะกำหนดต่อหรอกำหนด method ใช่ถ้าเป็นสร้างท้ายอย่างเดียวมันยังไม่กำหนดถูกป่ะอันก่อนหน้านั้นคือยังไม่กำหนดส่วนอันนี้คือมันกำหนดใช่มันกำหนดmethodมันทำงานไม่ได้ไงมันต้องกำหนดก่อนถูกป่ะมาดูต่อตรงนี้อยากทำอะไรดีเอาชื่อออกมาเลยดีป่ะแล้วก็ p.printfullnameดูดิเข้ามาไหมติดตามได้ไหมอ่ะขึ้นไปข้างบนก่อนได้ตรงไหนไอตรงที่เป็น member function อ่ะ
มันต้องตามด้วย return self fname อะไรนี้เลยเหรอตรงไหนครับตรง member function อ่ะใช่ลงตรงนั้นแหละก็มัน return ไง get full name ก็เอาเซลมันออกต้องตรงกับรูปแบบนี้เลยใช่ไหมก็รูปแบบนี้คือเอาค่าออกมาอันนี้คือเอาค่าแลธ้รวรมดาออกมาเลย get full name ถูกปะแล้ว member procedure ก็รูปแบบนี้ใช่ไหมที่มันต้องตามด้วย dbms underscore output dot line อะไรเงี้ย procedure หมายความว่ามันไม่มี return ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราจะนำเข้าออกมาเราก็เลยต้องปรินออกมาเลยถูกปะก็เลยต้องเป็น dbms underscore output dot put line ถูกไหมโอเคต่อเลยอันนี้ปริ้นฟูลเนมใช่ไหมปริ้นเสร็จแล้วเราทำไงแล้วก็ end ถูกปะถามว่ามันปริ้นได้ยังอย่างเงี้ยยังใช่ปะต้องเซตเซิร์ฟเวอร์เอาท์พุตออนแบบลองรันดูทีนี้จะได้ปริ้นฟูลเนมก็จะได้โอม18ออกมาถูกปะตรงนี้เห็นอะไรไหมเห็นไหมได้โอม18ออกมาแล้วเห็นปะโอเคป่ะตรงนี้เห็นใช่ไหมโอเคนะตรงนี้ลองใช้อีกตัวหนึ่งแล้วก็ได้ถูกป่ะแล้วก็ประกาศตัวแปรขึ้นมาอีกในช่อง declare แล้วก็ประกาศเป็นวาชา2ถูกป่ะก็ full name เป็น as วาชา2วาชา2เป็นประมาณ20แล้วกันน่าจะไม่พอประมาณ50พอแล้วจากนั้นก็ full name เท่ากับ p get full name โอเคป่ะตรงนี้ก็คือเราใช้ method get full name ถูกป่ะมันก็ return เป็น full name ออกมาถูกไหมอย่างงั้นมันก็นำไปเก็บในตัว full name ตรงนี้ถูกไหมที่เราประกาศไว้เมื่อกี้ถ้าจะนำข้าวออกมาทำยังไงแล้วก็ dbms underscore outputdbms underscore output dot put line แล้วก็ full name โอเคป่ะตรงนี้อย่างนั้นทำการรันก็ได้โอม18เท่ากันโอเคป่ะไม่งงใช่ไหมมันทำได้2แบบตรงนี้ใครไม่ทันบ้างดูอยู่ตรงนี้ใครไม่ทันบ้างตรงนี้ฮัลโหลหายแล้วเหรอฮัลโหลกลับไปหน้าโค้ดใหม่หน้าโค้ดไม่มีอะไรหรอกดูโค้ดทันใช่ป่ะอันนี้ได้จดกันป่ะถ้าจดจะได้รอกลัวจดไม่ทันต่อต่อเลยนะทีนี้ person เสร็จแล้วเราทดลองมันก็ใช้ได้แล้วใช่ไหมทีนี้เรายังไม่นำไม่ยังไม่นำมาใช้จริงเพราะว่ามันยังไม่เสร็จหมดเราจะทำหลายๆตัวจะได้เข้าใจเราจะสร้างแค่3 type แล้วก็เข้าใจคอนเซ็ปต์ทั้งหมดเลยต่อมาก็ต้องมีอะไรมี student ถูกป่ะมี person ใช่ไหมที่บอกไป person student แล้วก็ teacher ต่อมาก็ createพอรีเพสนะครับ type student student นี่ก็คือนักศึกษาถูกป่ะนักศึกษาก็เป็นคนนึง person ก็คือคนถูกป่ะเพราะฉะนั้นนักศึกษาเนี่ยต้องสืบทอดมาจากคนก็ under person โอเคป่ะตรงนี้เนื่องจากนักศึกษาเนี่ยมันสืบทอดมาจากคนเพราะฉะนั้นมันจึงมี PID มี P first name แล้วก็มี P last name เหมือนกันหมดเลยถูกป่ะตรงนี้มีเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักศึกษามีเพิ่มคืออะไรมันก็ต้องมีโรงเรียนที่มันอยู่ถูกป่ะหรือมหาลัยที่มันอยู่ก็มี school name อันนี้ใช้คำว่า school แล้วกันง่ายดี school name เป็นวาชา2ไม่เกิน100ตัวแล้วกันอาจจะยาวหน่อยแล้วก็ school yearคืออยู่ปีไหนเก็บเป็นอินทิเจอร์แล้วกันบอกปีจากนั้นคำถามคือ student เนี่ยเวลามัน
student เนี่ยใช่ไหมมัน under หรือมันสืบทอดมาจาก person ก็จริงแต่ถามตรงๆไอตัว get full name กับ print full name เนี่ยมันเหมือนกันไหมมันควรจะมีอะไรเพิ่มถูกป่ะก็คือถึงมันจะได้รับไอตัว get full name กับ print full name เนี่ยมาจากไอตัว person ก็จริงถูกป่ะแต่มันน่าจะมีอะไรเพิ่มเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเพิ่มให้ไปถูกป่ะเราทำยังไงตัวนี้แล้วก็เขียนคอมม่าก่อนแล้วก็ overriding overriding ให้หมดคืออะไร overriding เดี๋ยวอธิบายแป๊บหนึ่งเขียนกัน overriding ก็คือ student ใช่ไหมมันสืบทอดมาจากอะไรครับสืบทอดมาจาก person เพราะฉะนั้นมันจึงมี method หรือฟังก์ชัน get full name หรือ print full name เหมือนกันถูกป่ะเพราะว่า person มันมีถูกไหมเนี่ยเห็นไหม person มันมีถูกไหมแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงการทำงานตรงเนี้ยการทำงานตรงเนี้ยให้ไอซีเตเรียนอ่ะมัน return อะไรเพิ่มเติมหรือว่ามัน print อะไรเพิ่มเติมถูกไหมเราก็ต้อง override ที่ตัว student ถูกป่ะก็ overriding member function get full nameReturn วาชา2และ Overriding Member Procedure Print Full Name โอเคป่ะตรงนี้ทันไหมตรงนี้มีใครถามป่ะคาดว่าน่าจะมีคนงงตรงนี้คาดว่านะอาจจะมีคนไม่งงก็ได้มีใครถามป่ะกลัวหลุดมากเลยจริงๆฮัลโหลปิ้นถามป่าวขออีกรอบได้ป่ะโอมตรงไหนอ่ะตรงที่มันโอเวอร์ไลน์ตรงโอเวอร์ไลน์อะนะขออธิบายก่อนตรงโอเวอร์ไลน์ไอตัวสติลเด้นใช่ไหมสติลเด้นสืบทอดมาจากไหนอันเดอร์คือสืบทอดใช่ป่ะสติลเด้นสืบทอดมาจากเพอร์เซนเพราะฉะนั้นไอตัวสติลเด้นเนี่ยใช่ไหมมันก็เหมือนว่ามันก๊อปเพอร์เซนมาหมดเลยถูกไหมแล้วมันก็ก๊อปไอตัวนี้มาด้วยถูกป่ะก๊อปไอตัวไทบอดี้มาด้วยถูกไหมก๊อปมาหมดเลยครับก็คือถ้าเราใช้ของถ้าเราใช้ของเก่าใช่ไหมมันก็จะรีเทิร์นไอ้ get full name อ่ะมันก็จะรีเทิร์นแค่ชื่อแล้วก็นามสกุลถูกไหมและ print full name อ่ะมันก็จะรีเทิร์นมันก็จะ print แค่ first name และ last name ถูกป่ะก็คือ print แค่ชื่อถูกไหมแต่ในตัว student เนี่ยเราอยากให้มันมีอะไรมันอยากเราอยากให้มันทำงานเพิ่มเติมถูกป่ะก็เลยต้องเขียนเมธอดทับลงไปโดยใช้คีย์เวิร์ดว่า overriding member function get full name โอเคป่ะตรงนี้ทันป่ะเข้าใจป่ะเหมือนแก้ไขของเก่าอ่ะของเก่าอของเก่ามีอยู่แล้วทีนี้ก็ not final เหมือนเดิมอันนี้ต้อง not final ไหมคำตอบคือต้อง final ครับ student สุดท้ายแล้วคือสติลเด้นไม่มีใครมาสืบทอดแล้วเป็นนักศึกษาก็เป็นคนใช่ไหมถูกไหมแล้วใครจะเป็นนักศึกษาต่อไม่มีเป็นไฟนอลก็เป็น instant table เหมือนเดิมตรงนี้มีอะไรอีกไหมรันเลยไม่มีแล้วเรียบร้อยมีอะไรอีกตรงนี้มีทิชเชอร์ใช่ป่ะก็ต้องมีอาจารย์ใช่ป่ะก็ create มีทิชเชอร์อย่างเงี้ยไม่มีต้องมี student ก่อนมีตรงนี้ก่อนอันนี้เราอันนี้ student compile ผ่านแล้วก็คือเขียนถูกไหมแต่เราขอ drop ทิ้งไว้ก่อนก็คือยังไม่ใช้เพราะว่าstudent กับ teacher มันจะมีความสัมพันธ์กันถูกป่ะก็คือนักศึกษา1คนใช่ไหมก็ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาถูกป่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาจะมีความสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นนักศึกษายังสร้างไม่ได้ต้องสร้างอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนถูกไหมเพราะมันมีความสัมพันธ์กัน2คลาสต้องเกิดพร้อมๆกันของไทยเราก็เลยต้องดรอปไปก่อน
ก็ดรอปไทป์สตูเดนต์ดรอปไว้ดรอปทิ้งเลยทีนี้ก็เขียนไทป์บอดี้รอไว้ก่อนแล้วกันแต่ยังไม่ได้ทำอะไรนะเขียนไว้ก่อนก็ create or replace type body type body แล้วก็มีอะไรบ้าง type body ของ student add crop เลยis begin end มัน override ใช่ไหมมันก็เหมือนเอาของเก่ามาแก้ถูกป่ะแล้วก็ก๊อปตรงนี้มาก่อนก๊อปก๊อปก๊อปแล้วก็ชุบชุบบวกอะไรเพิ่มดีบวกสกูลเนมใช่ไหมมันก็รีเทิร์นสกูลเนมออกมาด้วยถูกป่ะเพราะเป็นนักศึกษาก็รีเทิร์นเซลดอทสกูลเนมจากนั้นก็อีกเมธอดหนึ่งถูกไหมก็เหมือนกันก็ก๊อปมาเลยจากนั้นก็ overriding print full name is begin แล้วก็ print เหมือนเดิมถูกปะก็ dbms underscore output dot put line แล้วก็เอาหมดเลยเขียนไม่พอยาวมากยาวมากเลยพอไหมอ๋อมันจะเซฟไว้ก็ได้ดูสิแป๊บนึงนะโอเคถูกแล้วตรงนี้จากนั้นก็ n ใช่ไหมแล้วก็ n โอเคป่ะตรงนี้ตรง type body ของ student โอเคป่ะเห็นไหมมันมีการแก้ไขเพิ่มเติมเออต้อง override เพราะว่ามันเอามาจาก person หมดแล้วโอเคตรงนี้มีใครถามได้ไหมตรงนี้มีใครถามอะไรไหมฮัลโหลอยู่เปล่าฮัลโหลอยู่เปล่าตอบรับด้วยอยู่เข้าใจป่ะตรงนี้เปิดโค้ดดิเปิดโค้ดตรงไหนดูตรงไหนทำใช่ถ้าเกิดเราไปกินแล้วก็มา end สุดท้ายเลยไม่ได้หรอไม่ได้มันเป็นสเต็ปของมันอะต้องไปกิน end แล้วก็ไปกิน end แล้วก็ end อีกทีนึงโอเคป่ะอันนี้ student ก็โอเคแล้วต่อมาเราจะสร้าง teacher ใช่ไหมนักศึกษาก็จะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องเขียนเพิ่มตรงนี้ครับแล้วก็เขียนครับ as advisor teacher ครับอาจารย์ที่ปรึกษาอ้างอิงมาจากอะไรครับอ้างอิงมาจากตารางที่คืออ้างอิงมาจากไทป์ที่ชื่อว่า table teacher ถูกป่ะถูกไหม advisor teacher left teacher ก็คืออาจารย์ที่ปรึกษาอ้างอิงมาจากอาจารย์โอเคป่ะก็คือนักศึกษาต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาโอเคไหมก็คือ object 2ตัวมีความสัมพันธ์กันเลยต้องเลฟไปเห็นไหมเลฟ teacher t
ทีนี้ก็สร้างไทยต่อก็สร้างทีเชอร์ตัวสุดท้ายก็ create or replace type teacher create or replace type teacher as teacher ก็เป็นคนคนหนึ่งก็ under person ถูกปะ teacher มีอะไรเพิ่มขึ้นมาก็มี subject ใช่ป่ะ subject teach ถูกไหมก็คือวิชาที่สอนซึ่งสอนหลายวิชาถูกป่ะเลยต้องเก็บเป็น array แล้วก็สร้าง array ขึ้นมาเก็บก่อนแล้วก็ create or replace type subject array as valley เดี๋ยวสัก add valley สอนได้มากสุด3วิชาแล้วกันโดยวิชาเนี่ยเก็บเป็นวาชาโอเคป่ะวาชา2ไม่เกิน100ตัวโอเคไหมตรงนี้โอเคไหมคือต้องสร้าง array มาเจ็บต้องสร้าง array มาเก็บวิชาที่2ก็คือ create or replace type subject array as valley 3คือสอนได้ไม่เกิน3วิชาโดยเก็บเป็นวาชา2โอเคปะก็นำมาใช้เลยก็ subject array จากนั้นก็วิชาที่สอนมีอะไรอีกก็มีเงินเดือนครับเก็บเป็น number แล้วกัน13อ่ะเป็นทศนิยมโอเคไหมถามว่ามันมีอะไรแตกต่างอีกมันก็ต้องมีการเอาค่าออกมาแตกต่างกันถูกป่ะก็คือมันสืบทอดจาก person ก็จริงแล้วมันก็จะมี get full name ใช่ไหมจาก person ก็คือใช่ไหมแล้วมันก็จะมี print full name ใช่ไหมปากจาก person ถูกป่ะแต่จะทำให้มันแตกต่างเพราะเป็นฟีเจอร์อาจจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็เลยต้องทำการโอเวอร์ไลน์ครับถูกป่ะก็เหมือนตัวนี้เลยเหมือนตัวสติลเด้นเลยที่ต้องโอเวอร์ไลน์แล้วก็โอเวอร์ไลน์ครับงั้นก็โอเวอร์ไลน์เมมเบอร์โพซิเจอร์Member Procedure อะไรครับ Print Full Name ครับOverline มาหมดเลยจากตัว Person จากนั้นก็จบแล้วก็ Not Final In Substantiable โอเคไหมตรงนี้มีใครงงไหมตรงนี้ทันว่าตรงนี้มีใครไม่ทันว่าตรงนี้สร้างอารีนะตรงนี้สร้างเก็บวิชา3ช่องโดยให้เป็นวาชา2ทีนี้ทีเชอร์ก็สร้างทีเชอร์ขึ้นมาก่อนใช่ไหมอย่างที่บอกไปก็สร้างเลยสร้างทีเชอร์ขึ้นมาก่อนเรียบร้อยแล้วก็มีอะไรมี type body ถูกป่ะก็ create or replace type body teacher ถูกไหมต้องไม่ต้อง under นะมันรู้อยู่แล้วเหมือนตัว student นะครับไม่ต้อง under เห็นไหมแล้วก็อะไรครับไม่มีวงเล็บครับแล้วก็ add ครับตัวนี้ครับ
เอามาใช้เลย is begin end แล้วก็ก๊อปอีกตัวหนึ่งมาถูกป่ะ info name is begin end end อ่ะ teacher มีอะไรอีกเอาอะไรออกมาดีก็ returnreturn get full name ก็เหมือนเดิมแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือเอาเงินเดือนออกมาด้วยถูกป่ะแล้วก็มี bms underscore output dot put lineโอเค teacher นั่นเลยโอเค teacher สร้างเรียบร้อยแล้วโอเคไหมตรงนี้มีใครถามเลยไหมตรง teacher เนี่ยขอดูโค้ดหน่อยดิค่ะตรงไหนอ่ะเลื่อนนะเดี๋ยวเพิ่งเลื่อนนะเลื่อนได้แล้วบอกนะโอเคยังตรงนี้ไม่เข้าใจตรงไหนบ้างหรือว่าคล้ายๆเดิมก็พอได้อยู่สร้าง teacher แล้วทีนี้เราก็สร้าง student ได้แล้วใช่ไหมเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์กับ teacher ถูกป่ะ student ก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาก็คือ advisor teacher led teacher โอเคไหมทีนี้เราก็ทำการ run ครับ run ที่ตัว student run ได้แล้ว led มันได้แล้วได้ teacher มาแล้วก็เลย led ได้แล้วก็ run ปุ๊บเขียนอะไรผิดหรือเปล่ามันงงอะไรสักอย่างไงล่ะดูสิเกิดอะไรขึ้นทำไมเออร์เลอร์ล่ะนี่ไงเออร์เลอร์ด้วยมีอะไรผิดมีอะไรผิดดูก่อน overriding มันงงใช่ไหมอ๋อลืมคอมม่าจ้ะถูกแล้วถูกแล้วลืมคอมม่าก็เลยก็มีอะไรผิดมีคอมม่าด้วยตรงนี้ student สร้างได้แล้วจากนั้นเราก็สร้างตัว type body ได้แหละของ studentจากนั้นก็ทำการรันที่โอมอาจจะอะไรคลาดเคลื่อนนิดหน่อยอาจจะลืมวงเล็บก็ได้ดูก่อนตัวมันใหญ่มากเลยดูก่อนว่าลืมอะไรลืมวงเล็บชัวร์เลยเนี่ยวงเล็บโอเควงเล็บเกินสร้าง student เรียบร้อยสร้าง teacher เรียบร้อยสร้าง person เรียบร้อยโอเคป่ะทีนี้เราก็สร้าง student ได้แล้วโอเคไหมแล้วก็ create table student
ูกไหม student student เนี่ยมันโดยให้มันเป็น data type ของอะไรครับของ student ถูกป่ะเพราะเป็น student ก็ of student ครับ create table student student table นะ of student โอเคไหมก็คือเอา data type student มาใช้โอเคไหมก็คือเอาตัวนี้มาใช้เลยตัว data type student เนี่ยซึ่งมันมีมาจาก person ด้วยถูกป่ะก็คือมี PID มี first name last name มาด้วยถูกป่ะเพราะมันสืบทอดมาโอเคไหมแล้วก็มีอะไรครับ constraint เลยครับก็คือมันได้ person มันไอ student เนี่ยมันสืบทอดจาก person ถูกป่ะstudent สืบทอดจาก person มันเลยได้ PID มาด้วยถูกไหมไปดูกลับไปดูที่ตัว person เห็นป่ะมันมี PID มาด้วยเห็นไหมทีนี้เราก็ constraint student table pk primary key PID ครับและ constraint studentunderscore table underscore fk มี fk เพราะว่ามี reference ไงก็คือมันมีความสัมพันธ์กับตัว teacher ใช่ปะเนี่ยตัว teacher แล้วก็ lep อะไรครับแล้วก็ foreign key ครับ foreign keign keyforeign key advisor teacher ครับก็คือไอตัว reference ใช่ไหมเนี่ย advisor teacher เนี่ยเป็น reference ถูกป่ะก็เป็น foreign key lep มาจาก teacher ถูกไหมเราก็เขียนต่อครับ reference set แล้วก็ teacher table ครับอ้างอิงมาจาก teacher table อันนี้ก็ยังสร้างไม่ได้เพราะว่ายังไม่มี teacher ใช่ไหมยังไม่มีตาราง teacher เราก็ต้องสร้างตาราง teacher ขึ้นมาก่อนแล้วก็ create table teacher table of teacher ก็คือof teacher คือเอา teacher มาสร้างเลย constraint ก็เหมือนเดิมครับก็ constraint teacher underscore table underscore pk primary key ครับ primary key แล้วก็ pid ถูกปะเพราะว่า teacher มันก็ teacher กลับไปดูที่ teacher นะ teacher เนี่ยมันสืบทอดมาจาก person เหมือนกันและไอตัว person เนี่ยก็มี PID ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมี primary key เป็น PID อยู่แล้วโอเคไหมคือมันได้ PID มาด้วยได้มาจาก person โอเคปะแล้วก็สร้าง teacher ขึ้นมาก่อนทำการ run รอก่อนมันนานมากเรียบร้อยเราซีเล็กดูนะเราซีเล็กตาฟอร์มทีเชอร์เทเบิลโอเคไหมรันแป๊บนึงเห็นไหมเห็นไหม teacher table เห็นไหมมันมีอะไรบ้างเห็นไหมมันได้ PID ได้ first name last name ใช่ไหมมาจาก person ถูกป่ะเพราะว่า teacher เนี่ยมันสืบทอดจาก person สังเกตสิที่ตัว teacher เนี่ยใช่ไหมมันมีแค่ subject teach กับ salary เองถูกไหมแล้ว3ตัวนี้มาจากไหนมันสืบทอดมาจาก person ไงมันเลยเอาของ person มาด้วยก็คือตัว PID มาด้วยตัว first name มาด้วยแล้วก็ตัว last name มาด้วยโอเคป่ะตรงนี้
ไม่งงใช่ไหมทันใช่ป่ะปิ้นทันเปล่าเห็นปิ้นเงียบมากเลยเหมือนทันนึกว่าเงียบอยู่ต่อเลยไปอ่ะเราอินเสิร์ตเลยนะอินเสิร์ต into teacher table ใช่ป่ะแล้วไงครับแล้วก็ไง PID first name last name ครับแล้วก็อะไร subject teach ถูกป่ะแล้วก็ salary แล้วก็ valuePD เป็น1แล้วกันง่ายดี First name เป็นสนิทอาจารย์สนิทนามสกุลโอเคเขียนถูกใช่ไหมจำได้ก็สอนวิชาอะไรบ้างสอน subject teach ใช่ป่ะก็คือ subject teach มันเก็บเป็นอะไรครับไปดู subject teach เก็บเป็น subject array ใช่ป่ะ subject array คืออะไรก็คือตัวนี้ subject array ใช่ไหมนี่ตัวนี้กดให้ดูนี่เอาไว้ดีป่ะกูงง subject array คือตัวนี้ก็คือเป็น array 3ช่องถูกป่ะซึ่งเก็บโดยแต่และตำแหน่งด้วยวาชา2 100ถูกไหมก็คือมี3ช่องถูกไหมตรงตอน insert เพราะฉะนั้นมันเก็บเป็นอะไรครับเก็บเป็น subject array ถูกป่ะเก็บเป็น3ช่องใช่ไหมอย่างที่บอกไปก็สอน db 1DB 2แล้วก็สอน Java ตัวนึงแล้วก็เงินเดือน 30,000 โอเคไหมลอง insert ดูนะยาวมากเลยinsert ได้แล้วลอง select ดูselect star form teacher table โอเคป่ะออกมาแล้วเห็นไหมเนี่ยมันเก็บอย่างนี้เลยงงป่ะเนี่ยคือการเก็บข้อมูลของมันเห็นไหมเก็บเป็น array เห็นป่ะ db 1 db 2 java เห็นป่ะเก็บเป็น array จริงๆมันมีคำสั่งดึงอยู่ลองดูแล้วกันลองดูไอ้ตัวนี้แต่ตัวนี้อาจารย์ไม่ค่อยโฟกัสว่ามันดึงยังไงตัวนี้อาจารย์ก็ไม่ค่อยเน้นเหมือนกันมาดูอีกฟิลนึงแล้วกันมีทีเชอร์2คนก๊อปมาเลยเหมือนเดิมแน่นอน ID 2ถูกป่ะอันนี้เป็นเชฟแล้วก็ลิมนี้เป็น JFP โอเค insert teacher อีกคนหนึ่งแล้วก็ select ดูโอเคป่ะตรงนี้งงกันไหมตรงนี้ทันป่ะทันโอเค insert teacher ไปแล้วถูกไหมทีนี้เรามา insert เรามาทำทรงตัว student กันดีกว่าstudent แล้วก็ เราสร้างแล้วถูกป่ะแล้วก็ select star form student table ถูกไหมที่สร้างเมื่อกี้เนี่ยสร้าง student table ถูกป่ะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะขอ refresh ดูก่อนน่าจะสร้างแล้วแหละเผื่อลืมอ๋อตัว student table ยังไม่สร้างมันรอสร้างตัว teacher ให้เสร็จก่อนถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็สร้างได้แล้วเพราะ teacher table สร้างเสร็จแล้วโอเค
คป่ะก็สร้างเลยอ่ะ student table โอเคแล้วสร้างเรียบร้อยอ่ะทีนี้แล้วก็ select star form student table ถูกไหมอ่ะก็มีเหมือนกันหมดเลยถูกป่ะเพราะว่าสืบทอดมาจาก person ก็มี PID มี first name มี last name มี school name มี school year แล้วก็มี advisor teacher เรา insert ยังไงแล้วก็ insert into อันนี้อยากให้ตั้งใจตัวนี้มันจะ insert แปลกๆ insert student table ใช่ไหมแล้วก็ select line เราจะ insert อะไรบ้าง ID เป็น1ละกันคนที่1ชื่อโอม last name 18 cool SAT ปี2แล้วก็อะไรครับแล้วก็ advisor teacher ใช่ไหมก็เป็นโอม select มาได้ไงเหรอมันคืออะไรเหรอมัน insert อีกแบบหนึ่ง insert โดยการใช้ select ช่วย อะไรนะอึ้งๆแป๊บรอเขียนเสร็จก่อนจะเข้าใจยังเขียนไม่เสร็จ left t form form อะไรครับ form teacher table where t select 1 ohm 18 sit แล้วก็ left เอา left มาจาก teacher table ถูกไหมแล้วก็ where pid ก็ t.pid เป็น teacher ถูกป่ะเท่ากับ2โอเคไหมตรงนี้งงใช่ป่ะมีใครงงบ้างตรงนี้ตรงนี้มีใครเข้าใจบ้างก็คือทำไมเราถึงไม่ insert ธรรมดาครับรู้เปล่าทำไมเพราะว่า advisor teacher ใช่ไหมมันเป็นอะไรครับมันเป็นอะไรครับเรากลับไปดูไหนนี่ไงเห็นยังนี่ไง advisor teacher left teacher เห็นไหมก็คือ advisor teacher เนี่ยมันอ้างอิงมาจาก teacher ถูกไหมอ้างอิงมาจาก type teacher ถูกป่ะมันเลย insert ตรงๆไม่ได้ไงมันเลยต้องไปเอามาจาก teacher ก่อนโดยการ select มาโอเคป่ะก็ select 1 ohm 18 sit select 1 ohm 18 sit ปี2 left t จาก teacher table t ถูกไหมเอาเลฟมาจาก teacher table t ตรงนี้ถูกไหมโดยที่ t.pid เท่ากับ2เดี๋ยวดูการทำงานรันดูนะครับรันดูโหค่อนข้างรันนานมากฟีเล็กโคตรนานเลยตัวนี้โอเคได้แล้ว insert ลงไปแล้วเรา select ดูครับ select star form student tableเทเบิลครับเห็นไหมมาแล้วเห็นไหมนี่เห็นไหมเก็บทีเชอร์แล้วเห็นเปล่าเข้าใจป่ะคือมันซีเล็กเล็บมาเก็บไว้โอเคป่ะเพราะว่าไอตัว advisor teacher มันจะเล็บหาตัวทีเชอร์อีกทีหนึ่งถูกไหมเพราะถ้าเราดูจากไทป์มันถูกป่ะก็คือ advisor teacher เนี่ยเล็บทีเชอร์โอเคป่ะเข้าใจป่ะตรงนี้อะไรนะเล็บอะทำไมอะมันคือไว้ทำอะไรนะก็คือเหมือนตาราง student กับตาราง teacher มันมีความสัมพันธ์กันถูกไหมอันนี้เข้าใจใช่ไหมตรงนี้ก็คือ student ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาโอเคป่ะอาจารย์ที่ปรึกษาเลยอ้างอิงมาจาก teacher ไงถูกไหมแล้วเวลามันติดเล็บใช่ป่ะเนื่องจากมันติดเล็บเวลา insert into อะมันเลยใช้ value ไม่ได้มันต้อง select แทนเข้าใจป่ะโอเคแล้วก็ select 1 ohm 18 sit 2แล้วก็ left อะไร left t ใช่ไหมก็คือเอา left มาจากตัว teacher ถูกป่ะ
โดยเอาเลสที่มี PID เท่ากับ2ถูกไหมเนี่ยก็คืออาจารย์พิเชษโอเคป่ะทีนี้เวลาเรา select มา1อันใช่ป่ะจะเห็นว่ามันติด teacher มาแต่มันถามว่ามันมีข้อมูลอยู่ไหมเนี่ยเห็นไหมก็มีอยู่เห็นไหมเห็นไหมมันเก็บเป็น reference เห็นไหมมี2พิเชษหลิมแล้วก็เก็บ array เห็นไหมเห็นไหมมันเก็บค่าอยู่เห็นไหม Java 1 Java 2 JSP เงินเดือน 30,000 เห็นไหมมันเก็บค่าของ teacher อยู่เห็นไหมไอ้ตรงเนี้ยตรงช่อง advisor teacher เห็นไหมตรงนี้เห็นกันใช่ไหมตรงนี้เนี่ยดูตรง advisor teacher เห็นไหมมันเก็บค่าอยู่มัน reference อยู่ถามว่าจะเอาค่ามันออกมายังไงตรงนี้ก็มีคนสงสัยใช่ไหมถ้าเอาค่ามันออกมาต้องใช้คีย์เวิร์ดคำว่า deref เรา select star from เรา select star from student ใช่ป่ะ table ใช่ไหมเอา ID เท่ากับ1แล้วกันเห็นไหม ID ก็คือ1ถูกไหมก็ where ID เท่ากับ1โอเคป่ะก็จะได้มาอย่างนี้ในโอมคนเดียวเพราะมีโอม ID 1โอเคป่ะถามว่าเอาตรงนี้ออกมายังไงใช่ไหมก็ใส่ S ลองใส่ดูลองดูซิจะได้หรือเปล่าแล้วก็ Deref S.AddVisorTeacherก็คือเอา reference มันออกถูกป่ะมันเป็น reference อยู่เราเลยใช้คำศัพท์เราใช้คำศัพท์ว่า deref เอา reference มันออกนะโอเคไหมเมื่อเอาออกแล้วให้มันเอาชื่อจริงออกมาก็ get full name โอเคป่ะโอเคไหมคำสั่งนี้ run เห็นไหมเห็นไหมได้อาจารย์มาแล้วอาจารย์ที่ปรึกษาของstudent ของ student คนที่มี ID เท่ากับ1ถูกป่ะก็คือโอมก็คืออาจารย์พิเชษหลิมเงินเดือน 30,000 โอเคป่ะทันไหมตรงนี้ทันไหมใครไม่ทันบอกอันนี้คือดึงค่าออกมาใช้ใช่ไหมดึงค่าอาจารย์ออกมาเพราะถ้าไม่ดึงมันจะเป็นไอตัวนี้ไงสมมติถ้าเราไม่ดึงก็คือถ้าเราอยากรู้ว่าไอ้ช่องนั้นคืออะไรเราต้องใช้ deref ออกมาถ้าเราไม่ดึงใช่ไหมถ้าสมมุติเรายังไม่ดึงเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยเห็นป่ะเห็นมั้ยมันติดออบเจกต์เห็นป่ะเห็นยังซึ่งการจะเอาออบเจกต์มันออกอ่ะใช่ไหมแล้วก็ select ปกติเลย select from student table s สมมุติเอาอาจารย์ที่ปรึกษาของโอมถูกป่ะก็ where pid เท่ากับ1ถูกมั้ยแล้วจะเอาอาจารย์ที่ปรึกษาไงมันติดไอ้ตัวนี้อยู่ถูกป่ะโดย student table เนี่ยมี alias s แล้วก็ s.advisorTeacher ถูกไหมแล้วก็ถ้าจะนำถ้ามันเป็น reference อยู่ถูกป่ะไอ้ช่องเนี่ยที่ get ออกมาเนี่ยเป็น reference อยู่เราจะเอา reference มันออกอ่ะเราก็ใช้คำสั่งว่า deref ถูกไหมแล้วพอจะใช้อ่ะทำยังไง deref เสร็จมันก็ไม่ได้เป็นมันไอ้ตัว object อ่ะมันก็หายไปแล้วถูกไหมถ้าเราจะดึงชื่อออกมาแล้วก็ get ต่อเลยแล้วก็ dot get full name ถูกป่ะก็จะได้ชื่ออาจารย์ออกมาโอเคไหมตรงนี้เห็นไหมได้ชื่ออาจารย์ออกมาแล้ว deref โอเคป่ะตรงนี้เดี๋ยวเรา insert เพิ่มเข้าไปอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็น2เป็น PID เป็น1 PID เป็น1ละกันอันนี้เป็นโอม1 181อีกโลนึงเรา insert ลงไปใช่ไหมจากนั้นเราก็ไปเลยมันไปไกลเลยinsert ลงไปจากนั้นเราที่เกตย้อนอะ select เนี่ยเรา insert ไอ้ตัวนี้ลงไปใหม่ถูกป่ะลงไปที่ตัว student table ถูกป่ะแล้วก็ select star
form student table ใช่ไหมเอาของคนนี้ออกมาถูกป่ะก็ where pid เท่ากับ2ถูกไหมเท่ากับ1เท่ากับ2เพราะว่าเป็น student คนที่2ถูกไหมก็คือชื่อ ohm 1โอเคป่ะตรงนี้run ก็จะได้2ถูกป่ะ ohm 1แล้วก็181 sit ปี2ถูกไหมแล้วก็อาจารย์สนิทตรงนี้เห็นไหมเนี่ยอาจารย์สนิทเห็นไหมตรงนี้เพราะว่าอาจารย์สนิทคือที่คือ teacher id ใช่ไหม teacher id ก็คือ1ถูกป่ะเนี่ยกลับไปดูเนี่ยเนี่ย teacher id ก็คือ1เนี่ยทีนี้คำถามต่อมาก็คือสมมุติถ้าเราอยากเปลี่ยนไอ้ตัวเนี้ยใช่ไหมไอ้ตัวก็คือเปลี่ยนนักศึกษาคนที่มีชื่อคือโอมหนึ่งใช่ไหมให้เรียนกับให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาจากอาจารย์สนิทเนี่ยเป็นอาจารย์พิเชษแทนจะทำยังไงแล้วก็ใช้คำสั่งอัปเดตครับอัปเดตเซตอะไรครับ advisorteacher ครับเท่ากับอะไรครับ set advisor teacher ครับก็คือต้องเอาทีนี้มันเป็นอะไรครับไอตัว advisor teacher ตอนเนี้ยมันเป็นอาจารย์สนิทถูกป่ะอยากให้เป็นอาจารย์พิเชษแทนอาจารย์พิเชษก็คืออาจารย์พิเชษคืออะไรอาจารย์สนิทคืออะไรคือ1ใช่ไหมอาจารย์พิเชษก็คือ2ถูกป่ะแล้วก็ select ครับเอาเล็บมาถูกป่ะเพราะมันเก็บเป็นเล็บ select เล็บ t ครับform ครับ form teacher table ครับwhere ครับอันนี้เป็น t ถูกไหม where t dot pid เท่ากับ2ครับจะได้จากอาจารย์สนิทจะได้เป็นอาจารย์พิเชษแทนครับเรียบร้อยนี่เป็นอาจารย์พิเชษแล้วโดยเซตให้กับอะไรครับโดยเอาโดยเซตให้กับโอม1ถูกป่ะให้โอม1อ่ะมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอาจารย์ที่พิเชษแทนถูกป่ะเซตให้กับโอม1ก็ต้อง where pid เป็น2ถูกป่ะเซตให้กับโอม1where อัปเดตอันนี้ครับอัปเดต student table นะครับWhere pid ครับเท่ากับ2run ครับเรียบร้อยโอเคป่ะจากนั้นเราก็ select ครับตา form student ครับ table ครับ where pid เท่ากับ2จะเห็นว่าจากอาจารย์สนิทใช่ไหมโอม1ใช่ไหมจากอาจารย์สนิทเป็นอาจารย์พิเชษแล้วดูนะเห็นไหมเป็นอาจารย์พิเชษแล้วเห็นไหมโอเคป่ะตรงนี้มีใครไม่ทันบ้างฮัลโหลทันเปล่าทันปิ้นทันป่ะเนี่ยปิ้นเงียบอ่ะหลับแล้วปิ้นง่วงอ่ะง่วงแป๊บนึงขอดูโพสต์ก่อนประมาณนี้ฮัลโหลอมอธิบายใหม่ที่ตรงจากอาจารย์สนิทเป็นอาจารย์พิเศษอะไรได้ไหมอ่ะต้องอัปเดตอ่ะนะฮัลโหลต้องอัปเดตใช่ไหมหรือว่าตรงอินเสิร์ตต้องอัปเดตที่เปลี่ยนจากอาจารย์สนิทเป็นอาจารย์พิเศษตอนแรกใช่ป่ะตอนแรกเป็นอย่างนี้ตอนนี้เป็นสมมุติเป็นอาจารย์สนิทอยู่ใช่ไหมเป็นอาจารย์สนิทอยู่สมมุติเราอยากเปลี่ยนเป็นอาจารย์พิเชษถูกป่ะแล้วก็อัปเดต student table ถูกป่ะset advisor teacher ถูกไหม set อาจารย์ที่ปรึกษาโดยการ set เนี่ยถูกไหมมันเป็น reference ถูกป่ะก็คือมันต้องไปดึง reference ของอาจารย์มาถูกไหมแล้วก็ select reference t จาก teacher t ใช่ไหมโดยให้
เป็นอาจารย์พิเชษถูกป่ะ TID เท่ากับ2โอเคป่ะจากนั้นเซตให้กับนักเรียนที่มี ID เท่ากับ2โอเคไหมประมาณนี้จากนั้นก็รันอีกทีหนึ่งก็จะได้อาจารย์พิเชษออกมาโอเคป่ะยังงงๆใช่ไหมตรงนี้เนี่ยประมาณนี้โอเคป่ะโอเคป่ะตรงนี้โอเคทีนี้ก็มีเด็กทีนี้เราก็มาดูเรื่องอาจารย์โอเคป่ะเรา select star from teacher table วิชามันเป็น array ถูกป่ะคำถามคือมันดึงออกมาได้ไหมอันนี้เราจะลองดึงกันเราจะค่อยอธิบายไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะดึงได้มันมีอาร์เรย์หลายช่องใช่ไหมก็แวร์แล้วกันอธิบายให้ฟังดูไปกันได้แล้วโอเคป่ะนี่ก็ดันดึงอาร์เรย์ออกมาเห็นเป็นวิชาออกมาเลยสมมุติเราเดี๋ยวอธิบายแล้วเรา select star form teacher table ถูกไหมสมมุติเราอยากรู้ว่าอาจารย์พิเชษสอนวิชาอะไรบ้างถูกป่ะแล้วก็ select วิชาที่สอนก่อนจาก teacher ถูกไหมโดยที่ t.pid เท่ากับ2ด้วยก็คืออาจารย์พิเชษถูกป่ะเมื่อ select มาแล้วถูกไหมมันจะได้อะไรออกมา select ตรงเนี้ยได้อะไรออกมาครับได้เป็น array ออกมาที่อาจารย์พิเชษสอนถูกไหมเมื่อเป็น array เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็แปลงเป็น table โดยใช้ฟังก์ชันว่า table ถูกปะเมื่อแปลงเป็น table เสร็จแล้วเราก็ใช้คำสั่ง column value ดึงค่าออกมาโอเคปะมันจะวนลูปดึงค่าออกมาเรื่อยๆโอเคไหมจากนั้นก็ทำการรันก็จะได้Java 1 Java 2แล้วก็ JSP โอเคไหมทันมากตรงนี้ทันมากนี่คือดึงค่าใน array ทันไหมฮัลโหลทันไหมคอลัมน์ value คืออะไรอ่ะคอลัมน์ value เหรอเป็นเหมือนเป็นค่าคงที่เพื่อใช้ดึงค่าออกมาเฉยๆไม่มีค่าอยู่จริงแล้วถ้าไม่ใช้อ่ะมันก็ดึงไม่ได้ไม่น่าจะดึงได้ถ้าไม่ใช้อ๋อเพราะได้เหมือนกันก็ได้ได้ได้เหมือนกันสตาร์ก็ได้โอเคโอเคนะตรงนี้เพราะมันแปลงเป็นมันแปลงเป็นนั่นแล้วไงมันแปลงเป็น table แล้วไงผ่านฟังก์ชันที่เรียกว่า table ถูกปะเพราะฉะนั้นมันจะดึงอะไรมันจะดึงยังไงมาก็ได้ถูกไหมอ
ีนี้เรามาดูเรื่องนี้ต่อเราทราบมาว่าไอตัว person ใช่ป่ะไอตัว person เป็นตัวคลาสแม่ถูกไหมเป็น parent นะไอตัว student เนี่ยเป็นอะไรเป็นชายถูกป่ะเป็นลูกเพราะฉะนั้นมันจึงทำอย่างนี้ได้เหมือนกันถ้าเราทำเงี้ยเราลองดูถ้าเรา declare p person ใช่ไหมแล้วก็ begin p student ติวได้มีอะไรบ้างขอดูแป๊บหนึ่งจำไม่ได้มันติดเล็บหมดเลยอ่ะอาจจะงงหน่อยขอเป็นทีเชอร์แทนแล้วกันจะได้ไม่ติดเล็บคราวนี้เป็นทีเชอร์ P ลองค่าเล่นเล่นเฉยเป็น AB ก็ได้ง่ายดีเดี๋ยวอธิบายให้ฟังตัวนี้ถามคำถามคือไอ้ตัวเนี้ยรันผ่านไหมคำถามคือตัวนี้รันผ่านไหมผ่านใช่ตัวนี้มันใช้คอนเซ็ปต์เดียวกันเลยเหมือน OOP ทั่วไปก็คือ teacher เนี่ยใช่ไหม teacher สามารถสร้างจาก person ได้ครับเอาตัวแม่ไปมองมันได้เลยโอเคป่ะแล้วก็ array ใช่ไหมก็ไม่จำเป็นต้องใส่เต็มใส่แค่2ช่องก็ได้แต่ถ้าใส่เกินมันเออร์เลอร์แน่นอนเพราะอย่างที่บอกไปตอนแรกคือมันแม็ก3ถูกป่ะถ้าแม็ก4ล่ะถ้าใส่4เข้าไปมันเลยเออร์เลอร์มันจะบอกว่ามันเกินนะดูนะเนี่ยเห็นไหมบอกว่าเกินแล้วเห็นไหม what substitute เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเกินเริ่มเกินแล้วเนี่ยเนี่ยอะไรก็ไม่รู้น่าจะเกินอ๋อลืมตัวนี้ดูนะอินใหม่อ๋อทีเชอร์ลืมใส่ salary ใช่ไหมใส่ให้ครบก่อนเห็นไหมเกินแล้วเห็นไหมบอก subscript outside of limit เห็นไหม array เกินก็คือเรากำหนด max ไว้แค่3ถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้ารันอย่างเงี้ยผ่านไหมรันอย่างเงี้ยผ่านเห็นไหมผ่านแล้วแล้วถ้าไม่มีเลยอ่ะผ่านไหมคำตอบคือก็ผ่านขอให้ไม่มีหรือไม่เกินเท่านั้นมันถึงจะผ่านโอเคป่ะก็คือมันจะใส่ค่าเป็นช่องว่างมาแทนโอเคไหมถ้าเป็นอย่างนี้ต่อมาเราทำอย่างนี้ต่อ p.get
full name ดอท print full name ครับถามว่ามันจะ print ของตัวไหนออกมาครับมันจะ print ของตัว person หรือ print ของ teacher print ของตัวไหนมันจะ print ของตัวไหนออกมาครับตัวนี้รู้เปล่าให้ทายยังไม่เฉลยอันไหนอ่ะ print ของตัวไหนระหว่าง person ของและ teacherถูกไหมเนี่ยมันเป็น person นะแต่มันเอาไปมอง teacher เออ print ของตัวไหน print ตอบได้ป่ะไม่รู้ครับคำตอบคือ print ของ teacher ครับ เพราะอะไรเพราะมันจะดูที่คลาสลูกก่อนอันนี้เขาอย่างนี้เขาเรียกว่า dynamic binding โอเคป่ะคือการผูกคู่พิมพ์ของทีเชอร์ดูแล้วกันเห็นไหมได้ A ถูกป่ะได้ชื่อออกมาถูกป่ะแล้วก็ได้ salary ออกมาถูกป่ะ 20,000 ถูกไหมนี่ก็คือของอะไรครับของทีเชอร์ไงมันจะเอาเงินเดือนออกมาด้วยถูกป่ะโอเคนะตรงนี้มีอะไรอีกตรงนี้ให้ดูตัวนี้ดีกว่าตัวแบบหนึ่งดีแคร์อะไรดีเราจะให้ดูคร่าวๆแล้วกันถ้าเราจะเขียนอันนี้จะให้ดูการเขียน if else คร่าวๆแล้วกันเพราะว่ามันน่าจะออกด้วยอาจารย์สอนเราจะทำเป็นโปรแกรมเช็คเกรดนะง่ายๆโปรแกรมเช็คคะแนนก็เป็นสกอร์เก็บเป็นอินทิเจอร์โอมอะไรนะโอมอะไรนะแล้วเวลาสอบอ่ะเราต้องเขียนอย่างนี้หมดเลยอ่ะอันนี้นะครับเวลาสอบอ่ะเราต้องเขียนแบบนี้หมดเลยอ่ะเขียนยังไงเขียนได้ทั้งหมดเนี่ยที่ผมเขียนมาเนี่ยไม่รู้ว่าอาจารย์ออกแบบไหนแต่รู้สึกวันนี้สอนครอบคลุมอาจารย์สอนหมดอ่ะที่พูดเนี่ยเพราะว่าดูของอาจารย์มาแล้วแล้วก็มาสอนอีกทีนึงดูต่อดูเช็คเกตเล่นๆเพราะไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเรื่อง if else อันนี้น่าจะเข้าใจเรื่อง if else มากขึ้นคิดว่าน่าจะออกด้วยอันนี้ก็มันอยู่ในเรื่องมันมีด้วยอ่ะอาจารย์เคยเขียนอ่ะสกอร์เท่ากับ80 if score มากกว่าเท่ากับ80ดูนะเดมถ้ามากกว่าเท่ากับ80ใช่ป่ะแล้วก็ and score ไม่เกิน100คือว่า dem dbms underscore underscore output put line เขียนป่ะอันนี้ให้ดู syntax เฉยๆก็คือ a l if จะ score มากกว่าเท่ากับ70ถูกไหมก็คือ70ขึ้นไปเดี๋ยวยังไม่ถึง80ถูกไหม dem อะไรครับ dbmsunderscore output dot put line b แล้วก็ l if score มากกว่าเท่ากับ s if score มากกว่าเท่ากับ60 dem dvms underscore output dot put line แล้วก็ตัว c แล้วก็ L ไม่ต้องมีเดมนะก็ DBMS อันด้วยก็ output dot put line แล้วก็ F จากนั้นก็
ขยายหน่อยมองไม่เห็นแน่นอนแป๊บหนึ่งจากนั้นก็ end if แล้วก็ end โอเคป่ะนี่คือเช็คเกตเล่นๆ if else ในตัว Oracle ก็ประมาณเนี้ยแต่มันจะไม่มี e นะมันจะไม่เหมือนภาษาอื่นมันจะ else if อย่างเงี้ยเวลาทำอะไรใช่ไหมถ้าเป็นจริงมันก็ทำมันจะ if ก่อน if แล้วก็เช็คเงื่อนไขอย่างงี้ใช่ไหมโดยไม่มีการใส่วงเล็บนะ and ก็ใส่คำว่า and ได้เลยโอเคไหมถ้าเป็นจริงมันก็ทำหลังเดมโอเคป่ะนี่คือรูปแบบฟอร์แมตมันแล้วก็ถ้าไม่ก็ l e f ใช่ป่ะถ้าเป็นจริงถ้าเป็นจริงก็ทำหลังเดมเห็นป่ะแล้วก็ l สุดท้ายแล้วก็จบด้วย n e f ลองงานดูได้ a โอเคป่ะเพราะอะไรทำไมถึงได้ a เพราะว่าสกอร์เท่ากับ80หรือว่ามากกว่าเท่ากับ80ก็ได้ a ไงถูกไหมถ้าใส่เป็นสกอร์70อ่ะแล้วก็รัน70ก็คืออะไรมากกว่าเท่ากับ70ใช่ไหมก็เดมพุทไลน์ b ถูกป่ะก็ได้ b โอเคไหมลองรันดูได้ b ออกมาโอเคป่ะตรงนี้มีใครถามอะไรไหมตรงนี้ตรงนี้มีใครถามเลยไหมอยู่ป่ะฮัลโหลไปไหนหมดฮัลโหลหลับแล้วเหรอยังอยู่เข้าใจว่ายังอยู่ยังอยู่เข้าใจเข้าใจว่าตรงนี้โอเค L if อันนี้ก็คือ if L ในตัว Oracle ก็ประมาณนี้แหละถ้ามี2เงื่อนไขอ่ะทำไงก็อย่างเงี้ยก็คือเป็น if แล้วก็ else เลยโอเคป่ะถ้าเป็น70ใช่ไหมน้อยกว่า80ก็ f เลยตัดมี else อย่างเดียวไงเลยได้ f เลยเพราะไม่ถึง80ได้ f เลยเห็นป่ะถ้าเป็น80ก็ได้ a ยังมีเยอะไหมโอมยังมีเยอะไหมอยากให้ดูเรื่องโอเวอร์โหลดอะทำกันเป็นไหมยังหมดอีกอะยังเยอะป่ะเรื่องโอเวอร์โหลดสุดท้ายแล้วเนี่ยโอเวอร์โหลดเยอะใช่ไหมอะไรนะเหลือโอเวอร์โหลดแล้วเหลืออะไรอีกเหลือโอเวอร์โหลดอย่างเดียวโอเคโอเวอร์โหลดก็ create โอเวอร์โหลดทำไงดีก็เป็น student path ละกัน create or replace type student pathunder สืบทอดมาจาก person โอเคไหมตรงนี้โดยมันก็มีเหมือน student ทุกอย่างเลย student path มีเหมือนกันหมดเลยก๊อปตรงนี้ไปเลยเป็นสติลเด่นพัดนะก๊อปแล้วเปลี่ยนเป็นสติลเด่นพัดว่า
คำถามคือเราจะโอเวอร์โหลดมันยังไงก็คือมันอันเดอร์มาจาก person แล้วถูกป่ะก็คือมันจะมี get full name กับ print full name เหมือนกันหมดเลยแต่ถ้าเราจะสร้างที่มันแตกต่างโดยที่พารามิเตอร์ต่างกันเนี่ยถูกไหมเขาเรียกว่า overload โอเคป่ะแล้วก็คอมม่าถามว่าต้องพิมพ์คำว่า overload อีกป่ะต้องพิมพ์ไหมไม่ต้องพิมพ์มันรู้อยู่แล้วแล้วก็ member ครับ function ครับ member function ครับแล้วก็ get full name ครับoverload ใส่ integer ไปด้วยนี่คือ overload return เหมือนเดิมครับ varchar true ครับอันนี้ก็เป็นฟังอีกฟังก์ชันหนึ่งใช่ไหมตัวนี้แล้วก็ไปใส่ไปใช้แล้วก็เขียนเพิ่มครับโอ้แป๊บนึงโอเวอร์โหลดคืออะไรนะโอเวอร์โหลดคืออะไรเข้าใจว่าไงคือมันยังไงอ่ะพารามมิันเตต่อางร์ว่าอย่างเนี้ยพารามิเตอร์ต่างกันคือไอตัว get full name อ่ะที่ได้มาจากคาร์ดแม่ถูกป่ะมันได้มาใช่ป่ะมันได้มาจากคาร์ดแม่มันไม่มีอะไรเลยถูกไหมเป็นอย่างเงี้ยถ้าเราสร้าง get full name อีกตัวหนึ่งในคาร์ดลูกก็คือ student path ซึ่งมีพารามิเตอร์ต่างกันถูกป่ะเห็นไหมเป็น i แล้วก็มี integer ด้วยถูกไหมอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า overloading โอเคป่ะชื่อไม่ต่างเหมือนกันแต่ว่ารับพารามิเตอร์ต่างกันใช่โอเคนะตรงนี้อ่ะตัวนี้ก็ get full name ใช่ป่ะอันนี้เอามาสร้าง body ถูกป่ะเขียนเสร็จแล้วถูกไหมตรงนี้เขียนเสร็จแล้วเราก็ต้องนำมาสร้าง body ด้วยตรงนี้ member function get full name return is begin แล้วก็ end อะไรออกมาบ้างก็ return เหมือนเดิมครับreturn cell dot first name cell dot last name แล้วก็บวกอะไรครับบวกปึ๊บบวกไงโอเคป่ะปุ๊บแล้วก็เครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายบวกของ Oracle นะบวกเป็นสตริงปุ๊บแล้วก็บวกอะไรบวกอะไรเข้ามาบวก i เข้ามาโอเคป่ะตรงนี้จากนั้นก็ทำการรันครับ student ครับเรียบร้อยแล้วก็ไทป์บอดี้เขียนอะไรผิดให้ทายว่าลืมอะไรอ๋อลืมเขียนเกินตรงนี้โอเค student path มันจะมี get full name i เข้ามาด้วยถูกไหม student path จะมี get full name i เข้ามาเกี่ยวข้องดูนะแสดงให้ดูแล้วก็ declare ครับ s เป็น student path ครับ begin ครับbeginแล้วก็ s เท่ากับ student path ครับ
ก็มีหนึ่งครับมีโอมมีโอมเอาอย่างนี้แล้วกันอินเสิร์ตดีกว่าตัวนี้อาจจะมีปัญหาเราอินเราสร้างแท็กตารางก่อนแล้วก็ create all replace ไทครับ student path table ครับอ่ะเราจะเก็บเป็นตัวออบเจกต์แล้วกันปกติเราทำแบบออฟใช่ไหมเราจะเก็บเป็นตัวไทป์เลยโอเคปะก็มี id ครับเป็น integer แล้วก็มี student path description ครับเป็น student path ครับแล้วก็มี id เป็น primary key ก็ constant student ครับ path underscore pk primary key แล้วก็ id เขียนมาตรงนี้อ๋อตรงนี้เอามาใช้เลยใช่ไหมก็ต้องเป็น table สิเอามาใช้เลยเพราะว่าไทยสร้างไปแล้วจากนั้นก็ทำการรันครับอ๋อต้องเป็น key table เฉยไม่มี all replaceเขียนเกินอ่ะรันได้แล้วเรา select ครับไอตรงบรรทัด student path dnc อ่ะแล้วก็ student path อันนี้คืออะไรครับ student path เป็น type ตัวหนึ่งใช่ไหมเป็น type ตัวหนึ่งเนี่ยเราเอา type มันไปใช้ไงใช้อย่างนี้ได้เลยถูกป่ะส่วนสเตเดนพาร์ตดีเอสซีคือชื่อตัวแปรที่เราตั้งใช่สเตเดนพาร์ตอันหลังก็คือชื่อไทยที่เราเอามาใช่สเตเดนพาร์ตเทเบิลครับรันครับเห็นไหมมาแล้วเราอินเสิร์ตยังไงก็อินเสิร์ตใช่ป่ะ intostudent path ครับ table ครับ value ไม่ได้สิต้องมี id แล้วก็ student path ครับแล้วก็ description โอเคป่ะแล้วก็ value โอเคไหมตรงนี้ value อะไรก็คือ1ใช่ไหมแล้วก็ student อะไรครับ student pathสติลเด้นพาร์ทเอเรียก็สติลเด้นพาร์ทเดสคริปชันเก็บเป็นสติลเด้นพาร์ทถูกป่ะก็มี1ถูกไหมตรงนี้มีอะไรบ้างตรงนี้ถามว่ามันเก็บโดยตรงได้ไหมตรงนี้คิดว่าไม่น่าจะเก็บได้ลองดูแล้วกันลองดูซีเล็กselect 1 select ohm select ขอลองก่อนนะลองก่อน18 first name last name SAT first name last name SAT ปี2จำไม่ได้ละfirst name id first name last name id first name last name แล้วก็ school name แล้วก็ปี2แล้วก็ advisor teacher ก็ left t form teacherI don't know.
อะไรนะครับหนึ่งโทรศัพท์ร้อนมากอ่ะฮัลโหลอะไรนะคุยกับใครอยู่อ่ะเดซิมอลเนี่ยคุยกับใครคุยกับใครวะใครวะเมื่อกี้ใครเข้ามาไม่รู้เพื่อนมึงก็โอมเออมั้งไม่รู้กำลังหนักใจกับตัวนี้ใส่ปกติไม่แน่ใจว่าอินเสิร์ตยังไงสับสนเหมือนกันเนี่ยทำเนี้ยยิ่งเรียนยิ่งเยอะเพิ่มอะไรนะผิดอะไรกำลังนั่งไล่อยู่ตารางมันซ้อนกันงงมากอ่ะเนี่ยการจะออกยากงี้ป่ะวะเริ่มยากกูก็งงเหมือนกันมึงทำอะไร PID first name last name school name ปี2ก็ reference type ถูกป่ะเล็บอย่างนี้ได้ไหมเป็นเนาด้วยป่ะเป็นเนาแล้วกันเริ่มงงอ่ะอย่างนี้อย่างนี้แล้วกันเป็นเนาไว้ก่อนเออได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปแก้ไขข้อมูลตรงนี้อีกทีหนึ่งโอเคป่ะให้แม่งเป็นเนาไว้ก่อนเริ่มงง select star form จ้า student path ถูกป่ะเทเบิลนานปุ๊บเห็นไหมก็จะได้1ถูกไหมได้1แล้วอะไรครับได้1แล้วก็จะได้ student path object ถูกปะเห็นไหมเนี่ยขั้นในมันเก็บอะไรอยู่เห็นไหมมันก็เก็บ1ฮะโอห์มครับซิปแล้วก็2แล้วก็ reference ไปหาที่แล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษาใช่ไหมไม่รู้ก็เลยเป็นแนวโอเคป่ะโอเคไหมเดี๋ยวเราจะให้ดูว่ามันทำงานยังไงซึ่งไอตัวเนี้ยซึ่งถ้าเราทำอย่างเงี้ยถูกป่ะเราใส่ t ถูกไหมจากนั้นเราทำอย่างเงี้ยครับเรา t.get full name ถูกป่ะถามว่ามันได้อะไรครับมันก็ได้โอห์มครับออกมาถูกป่ะถูกไหมได้ไหมมันยังไม่ได้อมครับออกมาเพราะอะไรเพราะว่ามันยังไม่อ้างถึงตัวนี้เลยครับอ้างถึงตัวอ็อบเจกต์เลยถูกปะแล้วก็ t.studentPath ครับ .getFullName ครับดูนะได้ไหมเขียนอะไรผิดหรือเปล่าดูสิมันบอกว่า invalidIdentifier อ๋อไอตัวนี้ใช่ไหมเป็นต้องเป็นชื่อคอลัมน์มันก็ต้องเป็น description เห็นไหมก็จะได้โอห์มครับแล้วก็ซิดถูกป่ะถูกไหมแต่ถ้าเป็น get full name 1เนี่ยที่เราโอเวอร์โหลดมาถูกป่ะใส่ค่าเข้าไปเป็น1ถูกไหม get full name แล้วก็เป็น i ถูกป่ะ i integer ถ้าเราใส่ไป10นะจะเกิดอะไรขึ้นโอเคป่ะ
แล้วรันครับมันก็จะมี10มาต่อท้ายด้วยถูกไหมเห็นไหมโอเคป่ะคือแค่มีพารามิเตอร์ต่างกันค่ามันก็ออกมาต่างกันแล้วโอเคไหมนี่คือการโอเวอร์โหลดโอเคป่ะอะไรนะใหม่ดิคือมีค่าต่างกันเลยนะคือเหมือนคือไอ้เกตคือไอ้ตัว get full name ตอนแรกเป็นอะไรครับ get full name ตัวเนี้ยมันจะเป็นสครูออกมาถูกไหมสครูเนมออกมาถูกไหมแต่ตัวที่ overload เนี่ยใช่ไหมตัวที่ parameter ต่างเนี่ยมันจะเอา i ออกมาแทนถูกป่ะถูกไหมเห็นไหมตัวที่ overload parameter ต่างกันนะเห็นไหมถ้าเราใส่ตัวที่ไม่มี parameter ถูกไหมทำการรันเห็นไหมได้โอห์มครับแล้วก็สครูถูกป่ะถ้าใส่10ก็จะได้10ออกมาแทนถูกไหมโอเคไหมตรงนี้โอเคป่ะตรงนี้โอเคไหมโอเคไหมตรงนี้ถามว่าไอ้ตัวนี้ทำไงไอ้ตัวนี้เราเอาค่าเข้ามาได้หรือเปล่าถ้าเราทำอย่างเงี้ยเราอัปเดตใช่ไหมเซตอะไรstudent path มันก็ไม่ได้อยู่ดีคิดว่ามันก็ไม่ได้อยู่ดีคือมันค่อนข้างซับซ้อนตัวเนี้ยโอเคงั้นพอแค่นี้แล้วกันมีใครถามอะไรไหมตรงนี้มีใครถามอะไรไหมจะไปละฮัลโหลบินถามอะไรเปล่าอัดไว้โอเคแค่นี้แหละบ๊ายบายเจอได้ดูแบบใหญ่ว่าขอบคุณมาก